กลุ่มบริษัทบางจากนะครับได้ลงนามก่อสร้างหน่วยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานจากน้ำมันพืชใช้แล้วเป็นรายแรกและรายเดียวของประเทศไทยนะครับเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ติดตามจากรายงานพิเศษครับกลุ่มบริษัทบางจากจัดพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างหน่วยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนจากน้ำมันพืชใช้แล้วหรือ SAF ระหว่างบริษัท BSGF จำกัดบริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากกับบริษัท TTCL จำกัดมหาชนเพื่อสนับสนุนการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรมการบินการสร้างหน่วยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ SAF นี้จะใช้งบประมาณ 10,000 ล้านบาทเป็นการต่อยอดโครงการทอดไม่ทิ้งที่เปิดให้ประชาชนและภาคธุรกิจนำน้ำมันพืชใช้แล้วมาขายคืนให้กับบางจากเพื่อนำไปผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีปรับสภาพน้ำมันพืชใช้แล้วและเทคโนโลยีกระบวนการกำจัดออกซิเจนปรับเปลี่ยนโครงสร้างและแตกโมเลกุลด้วยไฮโดรเจนด้วย UOP Ecofining Technology จากสหรัฐอเมริกาเบื้องต้นมีกำลังการผลิต1ล้านลิตรต่อวันคาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จและสามารถเริ่มผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนได้ภายในไตรมาส4ปี2567เราเอาน้ำมันพืชที่ใช้แล้วนับมาผ่านกระบวนการการกลั่นนะครับแล้วสุดท้ายน้ำมันพืชที่ใช้แล้วต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมาทำหน้าที่แทนน้ำมันเครื่องบินที่เราใช้กันอยู่นะครับซึ่งที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มประกาศใช้แล้วนะครับวันหนึ่งเนี่ยเรามีน้ำมันใช้แล้วนะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำมันพืชนะครับผมเข้าใจว่าวันหนึ่งเราทิ้งกันเป็นล้านลิตรทิ้งไปเฉยๆนะครับถ้าเราเอามานะครับเราเข้ากระบวนการการผลิตตรงนี้ก็มาใช้ต่อยอดได้นะครับก็เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นโอกาสนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ช่วยตอบโจทย์ได้หลายๆด้านนะครับก็เลยคิดว่าเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งสำหรับประเทศไทยเราเองนะครับที่จะเป็นแนวหน้านะครับในการช่วยดูแลโลกร้อนนะครับการก่อสร้างหน่วยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ SAF เป็นไปตามแผน BCP 316 Net ของบางจากเพื่อนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2573และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี2593และยังเป็นการบูรณาการในการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG Economy Model เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตควบคู่กับการพัฒนาสังคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและยั่งยืน